พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า TPMAP ในปัจจุบันความยากจนเป็นปัญหาระดับชาติที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพราะเป็นต้นเหตุให้เกิดปัญหาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมตามมาครับตอนนี้หน่วยงานภาครัฐจึงได้พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้าขึ้นมาเพื่อจัดการกับปัญหาความยากจนของคนไทยอย่างเป็นระบบครับสวทช.ร่วมกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้ามาใช้ช่วยแก้ปัญหาความยากจนที่ TPMAP ใช้วิธีการคำนวณดัชนีความยากจนหลายมิติสามารถระบุความยากจน5มิติได้แก่การศึกษาสุขภาพความเป็นอยู่การเข้าถึงบริการรัฐและรายได้โดยอาศัยข้อมูลจากหลายแหล่งมายืนยันซึ่งกันและกันปัจจุบันใช้ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานจปท.จากกรมการพัฒนาชุมชนเข้าถึง TPMAP ได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.tpmap.in.th วิจัยและพัฒนาโดย Nextech สวทช.และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000